بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมในการอ่านอัลกุรอานและก็เรียนรู้ความหมายไปพร้อมๆกันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเรามีโอกาสได้มารวมตัวกันนะทำอิบาดะห์ที่มีความสำคัญบางคนบอกอาจารย์อิบาดะห์ที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องละหมาดนะไม่เถียงครับใช่ละหมาดก็เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ก็ต้องถามก่อนว่าก่อนที่เราจะละหมาดกันเป็นละหมาดกันถูกต้องเนี่ยก็ต้องผ่านการเรียนก่อนใช่ไหมอยู่ดีไม่มีใครนะครับไปถึงปั๊บกับตักเบสอ่านได้หมดเลยไม่ใช่หรอกก็ต้องผ่านการเรียนนะซึ่งการเรียนนี่แหละจะเป็นอิบาดะห์เริ่มต้นที่จะทำให้อิบาดะห์ต่างๆที่เรากระทำเนี่ยถูกต้องแล้วก็เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นคุณค่านะครับแล้วก็เกิดความใคร่ควรในการปฏิบัติตอนนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะอ่านในซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์อาลอิมรอนนะเป็นซูเราะห์ที่3ลำดับซูเราะห์ที่3ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะซูเราะห์ที่1ก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์ที่1เลยเปิดมาปั๊บเจอเลยซูเราะห์ฟาติฮะห์นะพออ่านฟาติฮะห์จบปั๊บพี่น้องบางคนที่เขาเพิ่งมารับอิสลามใหม่ๆเจอฟาติฮะห์ชื่นใจเพราะอะไรล่ะมีหน้าเดียวพอบอกว่าเดี๋ยวจะสอนซูเราะห์ที่2เจอบากเราะห์เข้าไป3ยุซนะเจอบากเราะห์เข้าไป3ยุซซูเราะห์ที่ยาวที่สุดนะครับนะก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วก็หลังจากนั้นซูเราะห์ที่3ก็คือซูเราะห์อาลอิมรอนนะซึ่งมีทั้งหมด83อายะห์ไม่ใช่83อายะห์มีในจำนวน83อายะห์แรกเนี่ยพูดถึงเรื่องราวของนบีไม่ใช่นบีพูดถึงพระนางมารยัมนะครับนะเดี๋ยวเริ่มฟาติฮะห์ก่อนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يومإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمتغير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ทั้งหมดนะมี3อักษรอาลิฟนี่เร็วเลยเพราะว่าอ่านตามตัวก็คืออาลิฟนะไม่อาลิฟนะถ้าอาลิฟนี่ไม่ใช่ต้องอาลิฟแล้วก็มีตัวฟานิดนึงอาลิฟนะครับพ่นลมนิดนึงอาลิฟเป็นตัวฟานะแล้วก็ลามนะครับลามเนี่ยยาว6ฮารอกะห์ลามแล้วก็ปิดปากมาที่ปิดปากนะลามไอ้ตรงปิดปากเนี่ย3อีก3ฮารอกะห์ลามเนี่ย6ลามแล้วก็3ปุ๊บแล้วก็อีก6ก็คือมีมยาวงี้บางคนเขาเรียกอะไรนะเห็นแบบนี้ก็อ่านอลิฟลามมีมอย่างนี้เลยมันห้วนมากเลยอลิฟลามมีมเนี่ยนะแม้ว่าจะ3อักษรนะครับแต่ถ้าเราอ่านไม่ถูกก็ไม่ถูกหลักตัจวีดเขาเรียกมัดลาเซมฮาร์ฟีมัดถ้าไม่รู้ไม่ได้เรียนรู้นะโดยที่ไม่ได้เจตนาอันนี้ไม่มีบาปแต่ถ้าเรียนรู้แล้วเราเรียนรู้แล้วจะมาอลิฟลามีมไม่ได้เพราะเราเรียนรู้แล้วเราก็ต้องอ่านให้ถูกต้องนะอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมนัซซะลอะลัยกัลกิตาบะบิลฮักกะนัซซะลอะลัยกัลمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ตรงอินจีลนะครับวัลอินนูนตายนะแล้วก็ไปพบกับจีมเป็นเอ็กฟาฮากีกี้ให้อ่านนวงเสียง3ฮารอกะห์วัลอินจีลนะแล้วก็ตรงจีนเนี่ยเป็นตัวลามอยู่ตรงท้ายก็ให้เรากระดกลิ้นด้วยอินจีลนะไอ้รอบนึงنزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل مصدقا لما بين يديه وأنزلมิกับลูฮูดัลลินนัสิวะอันซัลลฟุรกอนมิกับลูฮูดัลลินนัสิวะอันซัลลฟุรกอนอินن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. ตรงสุดท้ายนะครับวัลลอฮุอาซีซุน
อาซีซุนตัวใจนะอาซีซูซุนแล้วก็มีตัวอักษรเขาเรียกอะไรนะตันวีนไปพบกับตัวดานซึ่งตัวดานก็เป็นหนึ่งในอักษรของอิกฟาก็เป็นอาซีซูอาซีซูแล้วก็ตัวดานไปพบไปเจอกับนูนตายแล้วก็มีตัวตาอยู่ข้างหลังนูนตายพบตาก็เป็นอิกฟาอีกนะก็จะเป็นตัวซาตัวไซกับตัวดานอันนี้ก็จะต้องหน่วงเสียงทั้งคู่เลยนิดนึงนะวัลลอฮุอะซีซุซุติกอมวัลลอฮุอะซีซุซุติกอมแล้วก็ตัวดานเนี่ยซุไปปลายลิ้นนะซุติกอมตอนแรกไซก็อ่านเต็มเสียงอาซีซูซูนิดนึงปลายลิ้นนิดนึงให้มันต่างกันระหว่างไซกับตัวดานไซกับดานดานก็ปลายลิ้นไซนี่หนานะครับไม่ใช่หนาอ่านแน่นไซอัดลมให้แน่นอาซีซุนอาซีซูอาซีซูซูตีกอมสี่อายะแรกนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยซูเราะอาลอิมรอนนะครับมีฟอดีละคำว่าฟอดีละก็คือมีความพิเศษในกุรอานทั้งหมดนะครับ114ซูเราะแน่นอนนะแต่ละซูเราะเนี่ยก็มีความสำคัญที่มีความสำคัญเหมือนกันนะแต่ก็จะมีบางซูเราะที่ถูกกล่าวถึงความสำคัญเอาไว้เป็นพิเศษนะเช่นซูเราะฮ์ฟาติฮะห์ถ้าถามว่าซูเราะห์ที่มีความประเสริฐที่สุดเลยก็คือซูเราะฮ์ฟาติฮะห์ที่เราอ่านในละหมาดนั่นแหละนะแล้วก็เป็นซูเราะห์ที่อ่านง่ายถูกอ่านง่ายด้วยนะครับและนอกจากนั้นยังมีอีกมั้ยมีอีกเช่นกุน3กุนนะซูเราะห์อิคลาสซูเราะห์กุลยานะครับซูเราะห์อะไรนะตะบาใช่มั้ยแล้วก็มีซูเราะห์บะเกาะเราะห์นะเดียวๆซูเราะห์บะเกาะเราะห์เดียวๆเลยแล้วก็ซูเราะห์บะเกาะเราะห์บวกกับซูเราะห์อาลอิมรอนแต่ว่าอันนี้จะเป็นฟาดิละห์คู่นะหมายถึงบะเกาะเราะห์บวกกับอาลอิมรอนอาบีอุมามะห์อัลบาฮิลีบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดได้ยินมาว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิกรออูอัลกุรอานพวกท่านเนี่ยจงอ่านกุรอานกันนะอิกรออูอัลกุรอานพวกท่านจงอ่านกุรอานกันนะฟะอินนะฮูชาฟิอุนลิอะห์ลิฮิยามัลกิยามะห์เพราะมันก็คืออัลกุรอานเนี่ยเพราะอัลกุรอานเนี่ยจะช่วยเหลือผู้ที่อ่านในวันกิยามะห์ยิ่งเราอ่านกุรอานมากเนี่ยเรามาอ่านกันเนี่ยนะทุกสัปดาห์เลยเนี่ยวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้กุรอานเป็นชะฟาอะห์เป็นสิ่งที่ให้การช่วยเหลือเป็นสื่อไงขอต่ออัลลอฮ์ให้ได้รับการช่วยเหลือในวันกิยามะห์ตั้งแต่ในกุโบแล้วด้วยกีบอกใช่ตั้งแต่ในกุโบแล้วเป็นนูรเป็นรัศมีด้วยกุรอานก็เป็นรัศมีละหมาดเป็นรัศมีกุรอานเป็นพยานยืนยันเป็นเพื่อนนะคราวนี้คนที่อ่านกุรอานเนี่ยโอ้โหมันมีตั้ง114ซูเราะห์นะเราก็อ่านหมดแหละแต่ถ้าหากว่าเราจะเลือกคัดสรรนบีสอนบอกว่าอิกรออูซะฮรอวาซะฮรอวัยนพวกท่านทั้งหลายจงอ่านซะฮรอวัยนซะฮรอวัยแปลว่าที่มีรัศมีทั้ง2ซูเราะห์ที่มีรัศมีทั้ง2เป็นฉายานะเป็นชื่อของสองซูเราะห์นี้บะเกาะเราะห์กับซูเราะห์อาลอิมรอนชื่อว่าซะฮรอวัยนนะแปลว่าซูเราะห์ที่เป็นรัศมีทั้งสองนบีบอกต่อว่าอัลบะเกาะเราะห์วะอาลอิมรอนไม่ต้องไปค้นเลยบอกชัดเจนเลยก็คือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แล้วก็อาลอิมรอนฟะอินนะฮูมายะตียานีเยามัลกิยามะห์คนที่อ่าน2ซูเราะห์นี้ในวันกิยามะห์เนี่ย2ซูเราะห์นี้จะมาเสมือนกับ
จะมาหาเขานะเสมือนกับอะไรยะตียานีเยามันกิยามะกะอันนะฮูมากอมามาตานเปรียบเสมือนกับกลุ่มเมฆ2กลุ่มอ่ะอันนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะเกี่ยวกับฝนตกเปล่าไม่ใช่เวลาที่เมฆเยอะๆเนี่ยแดดร้อนๆเป็นไงก็ร่มดิเมฆบางคนก็เข้าเวลาร้อนๆอยู่ใช่ไหมเมฆมาปั๊บก็บังไม่ให้แสงแดดแสงร้อนๆเนี่ยมันโดนตัวซึ่งท่านรอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ส่งเมฆมาบังตลอดตอนที่เดินตอนที่ไปคาราวานเนี่ยคราวนี้วะรอกอบินนาฟันนะซึ่งเป็นคนที่อยู่ในอาลุนกิตาบนะก็บอกสัญญาณบอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยคนคนนี้จะได้ถูกแต่งตั้งเป็นรอซูลตอนนั้นอายุ20กว่าปีเองไปทำการไปทำการค้าขายแต่วะรอกอสังเกตแล้วเมฆตามนบีมาบังแสงตลอดแล้วก็บอกอย่าบอกใครนะเพราะว่าถ้าบอกปั๊บเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวพวกยะฮูดพวกนั้นจะฆ่าเอาจะฆ่านบีพวกนี้ไม่สนนะก็เลยเป็นสัญญาณก็จะบอกว่าเมฆเนี่ยประโยชน์ของมันก็คือการบังแดดนั่นเองเป็นร่มเงาสิคราวนี้วันกิยามะฮ์เนี่ยในหะดีษนึงบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอัลเลาะห์จะให้มาอยู่ใกล้หัว1ซีรออะห์เนี่ยประมาณ1ด้ามหอกเองดวงอาทิตย์เนี่ยตอนนี้มันอยู่ไกลมากนะแต่วันกิยามะฮ์อยู่แค่ด้ามหอกและตัวเราก็ไม่มีเสื้อผ้าด้วยพอฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เปื่อยกายแต่เคยเรียนแล้วเราบอกไปแล้วว่าคนที่อ่านกุรอานอัลเลาะห์จะให้มีอาภรณ์มีมงกุฎด้วยมีอาภรณ์และก็อ่าน2ซูเราะห์นี้ก็มีเมฆมาป้องกันอีกป้องกันความร้อนต่อมาเอากะอันนะฮูมากอยากอยายาตานหรือเสมือนกับกลุ่มร่มเงาทั้งสองเอากะอันนะฮูมาฟิรกอนตอยร์สวาฟนะยูฮาจานีอันอะห์ลิฮิมายะมัลกิยามะห์หรือเสมือนกับฝูงนกที่ถูกคัดเลือกมาเป็นพยานหลักฐานนะให้แก่ผู้ที่อ่านในวันกิยามะห์ฝูงนกมาบังก็ได้เป็นกลุ่มเงาก็ได้เป็นเมฆก็ได้เสมือนไงเสมือนเปรียบเทียบก็คือพูดง่ายๆว่า2ซูเราะห์เนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ในวันกิยามะห์ซึ่งอัลเลาะห์จะให้แสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยมาใกล้ศีรษะของเราซุมมากอละอิกรออุลบะกอรอนบีบอกว่าหลังจากนั้นว่าถ้าอ่าน2ซูเราะห์นี้ไม่ไหวก็เอาซูเราะห์เดียวก็ได้บะกอรอฟะอินนะอะคอซะฮาบะบะเราะกะตุนการอ่านซูเราะห์บะกอรอนั้นจะทำให้ได้รับความจำเริญความสิริมงคลบารอกัตวะตะรอกะฮาฮัสรอตุนใครที่ทิ้งมันก็จะเสียใจใครที่ทิ้งมันก็จะเสียใจวะลาตัสตตีอูฮาบัตละคนที่เป็นนักไสยศาสตร์จะไม่สามารถทำอะไรเขาได้คนที่เล่นของจะทำของใส่ทำคุณไสใส่คนที่อ่านซูเราะห์บะกอเราะห์ไม่ได้ไม่มีผลเพราะอัลเลาะห์ให้มีเกราะป้องกันนะอันนี้ก็คือความสำคัญของซูเราะห์อาลีอิมรอนซึ่งคู่กับซูเราะห์บะกอเราะห์ต่อมาอาลิฟลามีมนะเขาก็ไม่ได้แปลหรอกนะเขาก็เขียนอาลิฟแล้วก็ลามแล้วก็มีมนะไม่ได้มีคำแปลซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นการเริ่มต้นของซูเราะห์แล้วก็ในบรรดาพยัญชนะที่อัลลอฮ์นำมาเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้ทั้งหมด28อักษรมีทั้งหมดเท่าไหร่ที่อัลลอฮ์เอามาเริ่มต้นมีทั้งหมด14พยัญชนะจาก28นำ14พยัญชนะเนี่ยมาเริ่มต้นในซูเราะห์เดี๋ยวบอกให้มีอะไรบ้างนะมีกอฟมีฮามีซีนซีนก็ยาซีนใช่ไหมกอฟก็มีซูเราะห์กอฟนะฮาตอฮานะอินยาฮาใหญ่แล้วก็มีกาฟมีรอมีซอดมีลามมีอลิฟทั้งหมด14อักษรเริ่มตั้งแต่น้อยสุดเช่นกอฟแล้วก็อ่านนูนซอดพวกนี้มี2อักษรฮามีม3อักษรลามอลิฟลามมีเมื่อกี้ที่อ่านอลิฟลามรอนะแล้วก็มีอลิฟลามมีมรอ4
แล้วก็มี5 5นี่กาฟฮายาอีนซอดอันนี้ยาวเลยกาฟฮายาอีนซอดนะอ่ะตัวอย่างนะครับอ่ะสรุปมาดูความหมายต่ออายะห์ที่2อัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมนะซึ่งเป็นอายะห์ที่คล้ายกับอะไรกับอะไรอายะห์กุรซีที่เราอ่านใช่ไหมเหมือนอายะห์กุรซีเลยนะตอนต้นเลยใช่คราวนี้ความหมายก็เดียวกันนั่นแหละก็คือว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์นั้นเป็นพระเจ้าละอิลาฮะอิลลาไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากพระองค์อัลลอฮ์เท่านั้นปฏิเสธพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดเลยเราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้านี่ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะอะไรเพราะต้องปฏิเสธอะไรอีกพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์การกล่าวว่าอัลลอฮุร็อบบีกับละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันไหนสมบูรณ์กว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สมบูรณ์กว่าเพราะอัลลอฮุร็อบบีนี่บอกอัลลอฮ์เป็นเจ้าไงแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่ามีเจ้าอื่นอีกเปล่าใช่ไหมดังนั้นประโยคที่สำคัญเวลาที่สอนอะไรนะสอนตันกีนเนี่ยก่อนจะตายนี่ก่อนตายนะไม่ใช่สอนตายไปแล้วค่อยสอนนะบางคนไปสอนตอนตายไปแล้วแล้วบอกอ๋อเขาตายไปแล้วไปสอนไงจะพูดได้ไงล่ะสอนตอนเป็นพังงาบเสร็จก็ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้บอกอัลลอฮุร็อบบีไม่ใช่ต้องบอกละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอันนี้สมบูรณ์เลยใครที่ตายด้วยคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะในหะดีษซอฮีฮ์บอกว่าใครตายด้วยคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันจันนะเข้าสวรรค์เลยเป็นคำที่สำคัญที่สุดก่อนวิญญาณออกจากร่างซึ่งอันนี้ไม่ได้กันง่ายๆนะมันก็มีเรื่องเล่าเยอะบางคนก็บอกเนี่ยฉันสอนแล้วพกีพยักหน้าพยักหน้านี่จะเอาน้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่ากล่าวก็ไม่รู้ว่ากันไปบางคนก็เข้าไปสอนแต่นิดนึงนะว่าอย่าไปขยันขยอนะบางคนจะบีบคอจะให้พูดเลยไม่ใช่เพราะคนใกล้จะเสียแล้วเนี่ยบางทีเซเด็กซากรอนเมาส์นะก็คือมีอาการมึนงงใกล้ตายก็มีแบบนี้แหละนะแล้วก็กล่าวเลออีลาฮิลลอฮ์ได้แล้วก็เสียชีวิตนี่ถือว่าอัลฮัมดุลิลละนะอิลลาฮุวะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลฮัยยูกอยยูอัลฮัยยุลกอยยูมคำว่าฮัยยูนี่แปลว่าผู้ทรงชีวินอันนี้เขาแปลนะสวยๆในชีวินจริงๆก็ชีวิตนั่นแหละนะผู้ทรงนะผู้ทรงมีชีวิตอยู่เสมอมีชีวิตอยู่เสมออัลลอฮ์มีชีวิตอยู่เสมอไม่มีคำว่าตายในพวกเราการมีชีวิตของอัลลอฮ์นั้นเรียกว่าตลอดไปเรื่อยๆนะและก็ไม่มีเริ่มด้วยมีมาแต่ดั้งเดิมแล้ว บอกอ้าวแล้วมีตอนไหนอ่ะมีแต่ดั้งเดิมมีมาอยู่แล้วมีอยู่แล้วถ้ามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับอันนี้เป็นเรื่องปกติสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างทั้งหมดมักลูกของอัลลอฮ์ทั้งหมดมีเกิดแล้วก็มีดับแม้กระทั่งดุนยาที่ว่าเราว่ามันเจ๋วๆมันนานเนี่ยพอถึงวันของมันก็ดับโดยการถึงวันกิยามะห์หรือว่าวันสิ้นโลกนั่นเองนะคราวนี้การมีชีวิตของอัลลอฮ์เนี่ยขอโทษทีการใช่การพระองค์นั้นทรงอยู่เสมอนะและก็ฮัยยุลกอยยูมและผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นทรงบังเกิดขึ้นนะการเปรียบเทียบเราต้องรู้นะว่าซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือชื่อลักษณะของอัลลอฮ์นั้นบางอย่างมนุษย์เราเนี่ยอาจจะพูดถึงการมีชีวิตมนุษย์กีมีชีวิตไหมกีก็มีอ้าวอัลลอฮ์ฮัยยุนอัลลอฮ์ผู้ทรงมีชีวิตเนี่ยและต่างกันยังไงก็มนุษย์มีตายไงและก็มีเกิดด้วยใช่ไหมการบริหารของกีอาจจะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันสมมุติอันนี้สมมุตินะกีนะเป็นเจ้าของปั๊มหรือเป็นเจ้าของตึกกีบริหารเนี่ยมีเหนื่อยไหมมีแต่อัลลอฮ์บริหารเนี่ยไม่มีเรื่องของความเหน็ดเหนื่อยพระองค์ทรงบริหารได้อย่างราบรื่นและก็ไม่มีข้อผิดพลาดด้วยของเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายแค่เปิดไฟแดงไฟเขียวในบางทีรถชนกันเลย
แต่ของอัลลอฮ์เนี่ยบริหารอย่างดีเนี่ยไม่มีนะวันนี้โลกจะไปชนคนนู้นนี่ดาวเนี่ยมันจะมาไม่มีปกติทุกวันเป็นแบบนี้ตลอดอัลลอฮ์ทรงบริหารกิจการทั้งหลายเอาต่อมาอันนี้เป็นการพูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซึ่งอย่าลืมว่าเป็นการตอบโต้พวกนาซอรอที่เมืองไหนนะจำได้ไหมเมืองนัจรอนอยู่ทางตอนใกล้ๆกับเยเมนนะคือพวกเนี้ยเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยมีภาครู้จักมีภาคไหมแบ่งภาคลงมาเป็นพระบุตรพระจิตอะไรก็ไม่รู้ก็เพราะว่าเขาเชื่อว่านบีอีซาเนี่ยเป็นพระบุตรเนี่ยเป็นลูกของอัลลอฮ์มีพระบิดามีพระบุตรอะไรประมาณนี้นะเขาเชื่อแบบนั้นซึ่งนี่ไงอัลลอฮ์จึงได้บอกว่าอัลลอฮ์น่ะมีองค์เดียวและอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีแล้วมาแบ่งมามีเป็นลูกเป็นอะไรไม่มีอัลลอฮ์หนึ่งเดียวกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์หนึ่งเดียว3อัลลอฮ์บอกว่าไงครับนัซซะลาอะลัยกัลกิตาบพระองค์ได้ประทานคัมภีร์นั้นลงมาแก่เจ้าด้วยความจริงบิลฮักกุรอานนี่เป็นความจริงนะทุกวันนี้นะพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยพยายามนะจะดูว่าในกุรอานนะมีเรื่องอะไรที่ไม่ตรงบ้าง80กว่าเปอร์เซ็นต์ถึง 90% ตรงหมดเลยและอีก 10% ล่ะไปไหนอีกสิบมันยังไปไม่ถึงแปลวิทยาศาสตร์นี่ยังมาไม่ถึงยังไม่สามารถค้นได้นะแต่กุรอานนี่บอกไว้ล่วงหน้าหมดแล้วมุซัดดิกอลลิมาไบนยะไดฮีบอกว่าไงครับเพื่อยืนยันคัมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้าคัมภีร์นั้นไอ้คัมภีร์เบื้องหน้าคืออะไรคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาก่อนอะไรล่ะอัตตารอตนัซซะลัตตารอตวัลอินจีลตารอตพี่น้องจำเลยนะตารอตก็นบีมูซาตารอตนบีมูซาอินจีลนบีอีซาอินจีลนบีอีซานะซึ่งเตารอดนี่กับของยะฮูดเขาเพราะว่านบีมูซาเนี่ยเป็นลูกของชื่ออิมรอนเหมือนกันอิมรอนก็เป็นลูกของลาวีก็เป็นหนึ่งในลูกของนบียะกบไล่ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงลูกหลานของนบียะกบนบียะกบมีเป็นตระกูลของยิวนั่นแหละลูกหลานทั้งหมดมีหนึ่งในนั้นก็มีนบียูซุฟเราด้วยส่วนอินจีนนี่ก็มาจากสายของอิมรอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกภาคหนึ่งแต่เป็นอิมรอนแล้วก็มีพนางมารยามแต่คนละอิมรอนกันนะคนละคนกันนะส่วนอิมรอนเนี่ยก็คืออิมรอนของที่เป็นปู่เป็นตาใช่ไหมของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์เนี่ยประทานกุรอานมาเพื่อยืนยันไงสิ่งที่เตารอตกล่าวและอินจีลกล่าวเพราะสองเล่มนี้เนี่ยมีการกล่าวถึงอะไรด้วยถึงนบีมุฮัมมัดด้วยเอาต่อนะมิงกอบละฮูดาลินนาสมิงกอบลูฮูดาลินนาสแปลว่าอะไรให้มีมาก่อนในฐานะเป็นทางนำสำหรับมนุษย์ในยุคที่ยังไม่มีกุรอานก็นี่แหละเตารอดก็เป็นทางนำอินจีนก็เป็นทางนำและอัลลอฮ์สุดท้ายอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอัลฟุรกอนลงมาเพื่อที่จะมาแยกแยะความจริงและความเท็จซึ่งตอนหลังเนี่ยเตารอดและอินจีนมีการเปลี่ยนไปแก้โดยพวกนักบวชของเขาก็แก้เปลี่ยนไปอัลลอฮ์จึงส่งกุรอานมาฟุรกอนมาแยกเลยไอ้นี่มั่วไอ้นี่ยังเป็นความจริงอยู่นะมาแยกระหว่างความจริงกับความเท็จแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธต่ออายะของอัลลอฮ์ปรากฏว่าเมื่อกุรอานลงมาแล้วกับปฏิเสธอีกเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็จะได้รับโทษที่รุนแรงและฮุมอาซาบุนชะดีดวัลลอฮุอาซีซุนรุนตีกอมและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพเป็นผู้ทรงตอบโต้ตอบโต้ตรงนี้แปลว่าการลงโทษที่ดีนะคือพระองค์ก็จะลงโทษนะคนที่อะไรคนที่ปฏิเสธคนที่ไม่เชื่อในคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะโอเคอ่านต่อนะ5 6อ่าน5 6ก่อนนะครับแล้วก็7 8 9อีกทีนึงอินนัลลอฮะลายัคฟ
يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ตรงมาเนี่ยนะครับมีฮัมซะห์อยู่ข้างหลังอย่าลืมให้หนีบเสียงก็คือฟิสซามะนั่นแหละถูกต้องถ้ามาอย่างเดียวไม่ได้เพราะมาอย่างเดียวก็ขาดอลิฟไปทิ้งฮัมซาไปทิ้งฮัมซาไปไม่ได้ต้องมีหยุดโดยการฟิสซามะอย่างนี้นะอีกรอบนึงอินนัลลอฮะลายัคฟะอะลัยฮิชัยอุฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอินนัลลอฮะลายัฟะอะลัยฮิชัยอุฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาهو الذي يسوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يسوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم อีกรอบนึงนะอินนัลลอฮะลายัคฟะอะลัยฮิชัยอุฟิลอัรฎิวะลาฟิสซะมาอินนัลลอฮะลายัคฟะอะลัยฮิชัยอุฟิลอัรฎิวะลาهو الذي يسوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يسوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيملا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله แท้จริง Allah لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Allah นั้นไม่มีสิ่งใดในแผ่นดินหรือฟ้าฟ้าที่จะซ่อนพระองค์ได้เป็นไงอันนี้พูดถึงการรู้การเห็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงเห็นทั้งที่ลับและก็ที่เปิดเผยจะซ่อนยังไงก็แล้วแต่ไปอยู่ในใต้ดินนะเอาให้มิดเลยนะยังไงก็ไม่พ้นสายตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือการเห็นของอัลลอฮ์ซึ่งต่างกับมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยอย่าว่าแต่ข้างหน้าเลยมองข้างหลังไม่เห็นแล้วใช่ไหมไม่รู้แต่ข้างหลังเกิดอะไรเนี่ยใครย่องมาข้างหลังฉันเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกหรือข้างหลังที่ไปมองไม่ไกลมองไม่เห็นแล้วแต่อัลเลาะห์เนี่ยทรงเห็นนะทุกที่เลยทุกสิ่งเลยนะครับเอาไปซ่อนไว้ในท้องฟ้าพระองค์ก็ทรงเห็นนะครับต่อมาอัลเลาะห์บอกว่าฮุวัลละซียูซาวิรุกุมพระองค์นั้นเป็นผู้ทําให้พวกท่านเป็นรูปร่างขึ้นพวกเราเนี่ยเป็นรูปร่างขึ้นที่ไหนอ่ะฟิลอัรฮามในมดลูกนี่คือขั้นตอนการเกิดของมนุษย์นะทุกคนเนี่ยผ่านท้องของคุณแม่ทั้งนั้นแหละไม่มีใครออกมาจากท้องพ่อไม่มีออกมาจากท้องแม่ทั้งนั้นเพราะว่ามดลูกนี่จะอยู่ที่เฉพาะผู้หญิงไงผู้ชายเราไม่มีมดลูกนะนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจะต้องให้เกียรติกับสตรีด้วย
พราะว่าอย่าลืมนะในสมัยยาฮิลิยะเนี่ยสตรีเนี่ยเหมือนกับเป็นเครื่องระบายอารมณ์หนึ่งมรดกไม่ได้เลยศูนย์เลยนะสมมุติผู้ชายตายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มรดกเลยอันที่สองที่หนักกว่านั้นก็คือสามารถจะเปลี่ยนมือกันได้เหมือนสมบัติอะสมมุติคุณพ่อเนี่ยมีภรรยาคนอื่นนะที่ไม่ใช่แม่เราอะนะเป็นภรรยาสาวๆเนี่ยพอพ่อตายเนี่ยลูกเค็มต่อเลยรับภรรยาสาวๆมาต่อเลยอันนี้เราก็จะสังเกตได้เกิดขึ้นในอะไรนะในระบบของกษัตริย์ด้วยซ้ำนะแต่ถ้าในอิสลามเราไม่ได้ยาฮิลิยะเป็นแบบนั้นมั่วไปหมดเลยนะซึ่งอิสลามมายกเลิกหมดไม่มีผู้หญิงได้มรดกแต่อาจจะได้น้อยกว่าผู้ชายเพราะในเรื่องของความรับผิดชอบน้อยกว่าผู้ชายผู้ชายเขาเยอะกว่าเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจะจ่ายเนี่ยจับกระเป๋าแล้วเนี่ยไม่ไหวจะจ่ายภรรยาก็เบิกลูกก็เบิกนะถ้าย่อกับมะเป็นคนที่ไม่มีด้วยต้องให้ย่อกับมะด้วยบางคนถามว่าถ้าย่อกับมะเป็นคนมีสตังค์นี่ต้องให้ไหมคิดว่าต้องให้ไหมไม่ต้องก็ได้ถ้าย่อมะมีสตังค์ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับเขามีสถานะมีฐานะที่เป็นยังไงถ้าท่านมีฐานท่านไม่มีรายได้ท่านไม่มีรายได้เลยท่านเกษียณออกมาเนี่ยอันนี้ต้องให้สตังค์ท่านเหมือนกับที่เราให้ภรรยาให้กับลูกนั่นแหละแต่ถ้าเกิดท่านเกษียณมาในรวยกว่าเราอีกโอ้มีเงินเยอะกว่าเราอีกอันนี้ไม่ให้ก็ได้แต่สิ่งที่เราต้องให้ก็คือความรักความใกล้ชิดการคิดมากการดูแลการพาไปหาหมอเอาใจใส่นี่สำคัญมากนะแต่สตังค์เนี่ยผมว่าพ่อแม่ที่มีสตังค์เนี่ยอย่าว่าจะเอาจากลูกเลยมีแต่จะให้กับลูกไม่มีเราจะมาจากลูกแต่ที่เขาเอาเนี่ยที่เขารับเนี่ยบางคนเขารับเป็นคล้ายๆเป็นธรรมเนียมนะอันนี้บอกก่อนเขาเรียกอะไรนะเงินเดือนแรกของลูกลูกไปทำงานมาเดือนแรกก็จะเอาแบ่งเงินส่วนหนึ่งหรือให้ทั้งหมดนั่นแหละให้กับแม่เอาไว้แล้วแม่ก็คิดไม่ได้เอาเราเก็บเอาไว้ให้ลูกอีกทีนึงแต่ว่าเป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยมะจ๋าที่มะส่งฉันเรียนตอนนี้นะฉันสามารถจะหาเลี้ยงตัวเองได้แล้วอันนี้ตัวอย่างเป็นความภูมิใจแต่บางคนที่ฐานะแย่นี่เราต้องให้คุณแม่เลยนะต้องช่วยเลยเอาต่อมาไกฟยะชะตามที่พระองค์ทรงประสงค์ตรงนี้หมายความว่าไงเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยจะเป็นเด็กจะเป็นเพศชายเพศหญิงเนี่ยมนุษย์เราไม่มีสิทธิ์กำหนดอัลลอฮ์จะเป็นผู้กำหนดให้นะเป็นผู้กำหนดให้แล้วก็เด็กจะพิการจะอะไรนะจะสมบูรณ์ก็แต่ด้วยกับพระประสงค์ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์อันนี้ในตอนนี้ฉันไปตอนที่ไปฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาสบายใจเวลาเจอกับคนที่เป็นมุสลิมแต่คนนี้เขาไม่ใช่มุสลิมนะบางคนต้องเจาะน้ำค่ำสมัยนี้นะคือใช้เข็มใหญ่ๆเลยนะฮัจยาทิ่มเข้าไปในท้องเนี่ยเพื่อไปเจาะเอาน้ำค่ำของเด็กเนี่ยมาตรวจว่าเด็กเนี่ยจะเป็นอัลไซเมอร์ไหมไม่ใช่อัลไซเมอร์ดาวซินโดรมเพราะดาวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ผิดปกติที่ร่างกายแต่มันผิดปกติที่สมองเขาก็จะมีหมอคนนึงเนี่ยมาวัดหัวด้วยมาวัดตัวแล้วก็ถ้าเกิดหัวมันใหญ่กว่าหรือตัวไม่ค่อยสมประกอบก็มีโอกาสเป็นดาวแล้วก็ถามต่อว่าแล้วเป็นดาวทำยังไงล่ะจะยุติการตั้งครรภ์ไหมหรือว่าจะยังไงถ้าเป็นของมุสลิมเราล่ะก็เลี้ยงสิพอโตแล้วไม่มีเอาออกไปบีมันออกไม่ได้แล้วเพราะว่าที่ต่อเจาะทำคำนี่มันอายุมากแล้วนะประมาณนั่นแหละ3 4 5เดือนมีชีวิตแล้วก็คือต้องเลี้ยงจะเป็นดาวจะพิการจะเป็นอะไรเนี่ยเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์เขาบอกว่าเนี่ยหลักความเชื่อของคุณเนี่ยสุดยอดมากหมอที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาชมนะเขาบอกคนมุสลิมเนี่ยจะลูกจะเป็นยังไงก็คือมอบหมายต่ออัลเลาะห์ไม่มีมาว่าไม่มีมาบ่นมาด่าแล้วถามว่าถ้าเราบ่นเราด่าเนี่ยว่าใครเราทำได้เหรอทำให้ลูกเราไม่เป็นดาวได้เหรอเราทำไม่ได้นี่ไงแล้วแต่ใครนะตามที่พระองค์ทรงประสงค์เลยเราก็ขอดุอาไปเรามีดุอาเราขอไปนะอย่าไปกลัวมากบางคนกลัวหมอเยอะพอหมอพูดปุ๊บโอ้โหกลับมาเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนั่นแหละลูกเป็นปัญหานั่นแหละหนักเลยเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์นะและตรงนี้ก็ยังแจ้งให้เห็นว่า
นบีอีซาเนี่ยก็ออกมาจากท้องของพระนางมารยัมเหมือนกันนะด้วยกับพระประสงค์ของอัลเลาะห์แต่ไม่ได้มีเรื่องของการไปสัมผัสกับผู้ชายก็คืออัลเลาะห์ให้ท้องก็ท้องเลยนะแล้วตรงนี้นะในอายะห์กุรอานนี่โอ้โหบอกว่ายะคลุกุมาฟีบูตูนิอุมมะฮาติกุมอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัซซุมัรอัลเลาะห์บอกว่าไงนะพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าในครรภ์มารดาของพวกเจ้าคอลกอลมินบาดิคอลกินเป็นการสร้างครั้งแล้วครั้งเล่าทุกคนเนี่ยเดี๋ยวออกมาคนที่หนึ่งปุ๊บแล้วก็หมดออกคนที่สองได้ไหมก็แล้วแต่ดิบางคนอย่างเบย์คือหลายสิบกว่าคนใช่ไหมสิบสองคนคือชินเลยแหละคลอดลูกจนชินนะสิบสองคนกี่จะสิบสองคนหรือสิบคนเก้าคนก็เป็นขั้นตอนนี้แหละท้องแล้วท้องอีกใช่ไหมออกมาได้เรื่อยๆถ้าเป็นการคลอดแบบปกติฟีซูลูมาตินรู้ไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ทารกอยู่ในความมืดซาลาซินสามชั้นเด็กเนี่ยอยู่ในความมืดสามชั้นถ้าฟังแบบนี้นึกไม่ออกอะไรเด็กอยู่ในความมืดสามชั้นแปลว่าอะไรไม่มีไฟอยู่ในท้องเหรอไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่มาห่อหุ้มเด็กหนึ่งท้องครับผนังท้องเนี่ยมาหุ้มเด็กไว้หนึ่งชั้นแล้วนะมืดไหมมืดสองมดลูกมดลูกหุ้มไปอีกอันที่สามถุงน้ำคร่ำสามความมืดตรงนี้ก็หมายถึงท้องมดลูกแล้วก็ถุงน้ำคร่ำนี่บอกไว้เท่าไหร่1,400กว่าปีหมอเพิ่งมาเจอเนี่ยเอาเราบอกเอาไว้เนี่ยฟีรูลูมาตินซาลาซินสามความมืดสามชั้นความมืดสามชั้นท้องมดลูกแล้วก็ถุงน้ำคร่ำนั้นเด็กเนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีเพราะถูกห่อหุ้มอย่างดีนะอันนี้อัลลอฮ์สร้างเอาไว้ในการในขั้นตอนของการกำเนิดบุตรแล้วก็เราบอกว่าไงครับลาอิลาฮะอิลลัลฮุวาไม่มีพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะใดๆนอกจากอัลลอฮ์นี่รู้แล้วนะว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยยังจะไปสักการะพระเจ้าจอมปลอมอีกเหรอฮุวัลอาซีซุลฮากีมพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณนะอันนี้เรื่องอะกีดะห์ทั้งนั้นเลยนะเรื่องของความเชื่อเรื่องของอะกีดะห์แล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องของการกำเนิดต่อมาจะยาวหน่อยนะ7 8 9 3อายะห์นะครับ3อายะห์ด้วยกันแล้วก็จะมีรอบบานาอีก2รอบบานาอยู่ในอายะห์ที่8กับอายะห์ที่9ฮุวัลลซีอันซะละอะลัยกัลกิตาบะมินฮุอายาตุมมุห์กะมาตฮุวัลลซีอันซะละอะลัยกัลกิตาบะมินฮุอายาตุมมุห์กะมาตมาMAT นะแล้วก็เป็นตาแบนเนี่ยเราต้องอ่านเสียงตานะ MAT นะฮุวัลลซีอันซะละอะลัยกัลกิตาบะมินฮุอายาตุมมุห์กะมาตฮุวัลลซีอันซะละอะลัยกัลกิตาหุนนะอุมมุลกิตาบิวะอุคารุมุตะชาบิฮาตหุนนะอุมมุลกิตาบิวะอุคารุมุตะชาบิฮาตฟะอัมมัลลาซีนะฟีกุลูบิฮิมไซกุفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فأما
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة หายใจลึกๆหน่อยนะفَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والراسخون في العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقولون آمنا به كل وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة ลาดูหน่วงเสียงด้วยนะลาดูวะฮับลานามิลลาดูกะรอห์มะห์วะฮับลานามิลลาดูกะรอห์มะห์อินนะกะอันตัลวะฮับอินนะกะอันตัลวะฮับรับربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد มาดูนะครับอย่าลืมนะว่าตอนต้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของผู้แทนจากเมืองนะนัจรอนฉันก็ชอบจำเมืองไม่ค่อยได้เมืองนัจรอนซึ่งเป็นอะไรเป็นพวกนาซอรอซึ่งพวกเขาก็มีความรู้นั่นแหละในเรื่องคัมภีร์ของพวกเขาคราวนี้เนี่ยเวลาคนเราเนี่ย
จะยอมรับเนี่ยต้องเปิดใจต้องเปิดใจหลายๆคนที่เราไปสอนเขาก็ยังจะทำเหมือนเดิมบอกว่าแบบนี้มันไม่มีนะในซุนนะห์นบีไม่มีก็ฉันจะทำแบบนี้เขาเรียกว่าใจไม่เปิดใจไม่เปิดใจมันปิดอยู่งั้นแหละฉันก็จะทำแบบนี้เช่นเดียวกันกับพวกนซอรอว่าบางครั้งเขาเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของคัมภีร์พวกเขาพอกุรอานได้อะไรนะได้มาบอกมาชี้แจงเขาก็พยายามบิดอัลกุรอานให้สอดคล้องกับความเชื่อของพวกเขาเอากุรอานที่มีลักษณะที่มีความหมายเป็นในบางอย่างเนี่ยบางอายะห์นี่มีความหมายเป็นในมีหลายนัยยะต้องผ่านการตะวีนคือการอธิบายเช่นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสเนี่ยเป็นคนที่อธิบายแต่แน่นอนว่ากุรอานจะไม่มีการมาขัดแย้งกันอายะห์นี้ว่าอย่างนึงอีกอายะห์นึงว่าอย่างนึงสวนทางกันไม่มีแต่อะไรที่เปลี่ยนแสดงว่ามันมีการอะไรนะมีการยกเลิกเราเคยเรียนแล้วนะบางอย่างลงมาก่อนตอนหลังก็มายกเลิกแต่ไม่ได้หมายความว่าฮุกมยังใช้ได้ทั้งคู่ไม่ใช่แสดงว่ามีฮุกมอันนึงถูกยกเลิกไปแต่ลักษณะกุรอานจะไม่มีการมาตรานี้อายะนี้มาขัดแย้งกับอายะนั้นอายะนั้นขัดแย้งกับอายะนู้นซึ่งอันนี้เราจะเจอในกฎหมายของมนุษย์เขียนมนุษย์เขียนเนี่ยเต็มไปหมดสุดท้ายก็ต้องส่งสารเขาตีความไม่ถูกความแก้ไขบ้างอะไรบ้างตันมนุษย์เพราะอัลลอฮ์ได้ท้าทายว่าถ้ากุรอานเนี่ยไม่ได้มาจากพระองค์แล้วไซท่านจะพบความผิดพลาดและความขัดแย้งกันอย่างแน่นอนนะแม้กระทั่งในเรื่องของนาฮูซารอบการใช้ภาษาอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามาจากมนุษย์เขียนยังไงก็ผิดขนาดผมเนี่ยเขียนหนังสือเนี่ยยังเจอความผิดเต็มเลยเวลาเขาไปอ่านเนี่ยอาจารย์เขียนผิดภาษาไทยด้วยนะขนาดภาษาไทยเราเนี่ยเราใช้กันทุกวันบางทีใส่กรันบ้างไม่ใส่บ้างใส่ผิดเลยแต่ในกุรอานนี่เป็นดำรัสของอัลลอฮ์เนี่ยอักษรเดียวก็ไม่มีผิดอย่าว่าแต่คำเลยอักษรเดียวก็ไม่มีผิดอัลลอฮ์รักษาไว้แล้วใครเป็นคนกล่าวกุรอานออกมาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นอุมมี่นี่ยังเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยที่มูฮัมหมัดจะเป็นคนประพันธ์หรือแต่งขึ้นมาอัลเลาะห์ท้าทายด้วยเอามาสักอายะห์เอามาสักซูเราะห์นึงดิทำไม่ได้นะคราวนี้อัลเลาะห์บอกว่าฮุวาพระองค์ฮุวาก็คือพระองค์นะอัลละซีผู้ประทานอะไรกันกีตาบประธานกีตาบกีตาบก็คือกุรอานนี่เลยนะยังเจ้ามินฮูในส่วนโดยที่ส่วนหนึ่งนั้นเป็นอายาตุนมุฮกามาตุนเป็นลักษณะองค์การที่ชัดเจนและรัดกุมแปลว่าอะไรแปลว่าผมพูดปั๊บทัญญะเข้าใจเลยพูดแล้วเข้าใจเลยมันต้องมาตั้งหาตีความมงความหมายเช่นกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์ทรงเอกะนี่ต้องมานั่งบอกไม่ว่า1ลบ2บวก1เป็น1องค์เดียวชัดเลยอัลลอฮ์ทรงเอกะองค์เดียวไม่ต้องมาแบ่งภาคมีภาคพบุตรมีภาคมีดาวอะไรไม่มีพระองค์อัลลอฮ์องค์เดียวก่อนอายะนี้ลงมาเนี่ยมีพวกมุชริกีนมาหาท่านรอซูลซิฟลานายารอซูลุลลอฮ์บอกหน่อยสิพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นหินรู้รูปร่างเป็นยังไงรู้หมดเลยจับต้องได้เขาบอกเนี่ยพระเจ้าเขาเนี่ยเขามีพระเจ้าเขามีเยอะด้วยมีบางทีทำมาจากไม้บ้างมาจากหินบ้างท่านอุมัรเนี่ยมังกรเนี่ยตอนที่ท่านเป็นเด็กนะพ่อท่านเนี่ยจะปั้นเป็นอินทผาลัมแข็งเอาไว้เป็นพระเจ้าแต่ทำจากอินทผาลัมแข็งปั้นเป็นรูปแล้วก็แขวนเอาไว้ปรากฏวันนั้นท่านอุมัรหิวเลยกินแขนไป กลับมาย่อบอกแขนหายไปไหนอ๋อฉันหิวไปมันเป็นอินทผาลัมตอนนู้นนะคือเป็นเด็กสมัยก่อนเนี่ยคือพวกนี้ก็จะมีของเขา
ตามบ้านตามอะไรเขาก็มีอันนี้พูดถึงญะฮิลียะห์สมัยก่อนก็มาเขาบอกเนี่ยพระเจ้าเขามีลักษณะจับต้องได้เห็นหมดเลยซิฟลานายารอซูลุลลอฮ์แล้วบอกหน่อยสิอัลลอฮ์ของท่านเนี่ยพระเจ้าของท่านลักษณะเป็นยังไงนี่อัลลอฮ์ประทานลงมาเลยอัลลอฮ์หนึ่งเดียวแสดงว่าใครที่เชื่อว่ามีมากกว่าหนึ่งไม่ใช่แล้วพระองค์อัลลอฮ์หนึ่งเดียวอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเรานี่ไม่ต้องผ่านอะไรเลยนะนึกถึงอัลลอฮ์เลยขอดูอายกตรงยอดูอายกตรงนึกอะไรขอต่ออัลลอฮ์เลยเป็นที่พึ่งตลอดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งไม่ต้องไปผ่านคนนู้นคนนี้ผ่านฉันผ่านการผ่านตรงนี้หมายถึงให้ฉันขอดูอานี้ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจะขอโดยตัวของเราเองยิ่งดีใหญ่เลยแต่จะบอกไม่ผิดนะบอกกีขอดูอาฉันด้วยนะกีเป็นคนอาวุโสกีขอดูอาฉันหน่อยนี่ได้มีปัญหานะตอนเป็นนะตอนเป็นถ้าตายไปแล้วกีไม่ต้องขอเลยฉันขอให้กีไม่เพ้อกีไปอยู่กูโบกีจ๋าขอดูอาไปชายฉันต้องขอให้กีขอเฉพาะตอนเป็นนะตายไปแล้วฉันขอให้ไม่ต้องห่วงแต่ก็ไม่แน่นะฉันตายก่อนกีต้องขอให้ฉันแล้วแต่เราต้องไม่รู้เราไม่รู้เหมือนกันวะลซีอันซะลาอะลัยกัลกิตาบอัลเลาะห์เนี่ยประทานอายะห์ลงมาและอายะห์ที่เป็นมุฮกะมาตเนี่ยมันรัดกุมมันไม่สามารถจะเห็นเป็นอย่างอื่นได้เลยชัดเจนแล้วชัดเจนแล้วฮุนนะอุมมุลกิตาบโดยทั้งส่วนใหญ่ของกุรอานนั้นเป็นอายะห์มุฮกะมาตครับชัดเจนในเยอะกว่าส่วนใหญ่เลยมีไม่กี่องค์การที่เป็นมุตชาบิฮัตแต่ว่านี้มันเป็นวิชาที่ฉันเรียนในนู่นนะไม่ต้องจ้ะไม่ต้องได้แล้วเก็บไว้เลยจ้ะพอเช้ามามันเด้งเลยไลน์ปุ๊บมาจากอเมริกาเข้ามาแล้วเงินเข้ามาจากอเมริกาอ๋อดูสิแต่ส่วนใหญ่ในกุรอานเนี่ยไม่ได้เป็นมุตชาบิฮัตเป็นอายะห์ที่รัดกุมและเข้าใจได้แสดงว่าพวกเราเนี่ยมีถ้าเราอ่านกุรอานเนี่ยเราเข้าใจได้ถ้าเราอ่านกุรอานแปลไทยนะไม่ใช่อ่านไป3บทไม่รู้เรื่องอะไรเลย อันไหนที่มันเป็นมุตชาบิฮัตน่ะส่วนใหญ่เขาจะมีเชิงอัดไว้เชิงอัดแปลว่าเขียนข้างล่างเอาไว้กำกับสังเกตไหมกุรอานแปลไทยของซาอุดิอาระเบียเนี่ยถ้าแบบไม่ได้เกี่ยวกับสมมติไม่เข้าใจในคำไหนเนี่ยเขาก็จะเขียนอธิบายข้างล่างไว้ไปหาซื้อได้ที่ไหนเขาแจกแต่ไม่มีขายไม่ได้ขายแจกกุรอานแปลไทยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดข้างล่างเป็นการอธิบายมุตชาบิฮัตนะไม่ใช่นะบางครั้งก็เป็นการกล่าวเสริมแต่มีไม่เยอะคราวนี้ฟาอัมมัลลาดีอ่านนิดนึงนะเขาบอกว่าทำไมล่ะอันนี้นะทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้มีอายะที่เป็นมุตชาบิฮาร์ดด้วยทำไมไม่ให้เป็นมุฮกะมาทั้งหมดเลยคืออ่านปั๊บแล้วเข้าใจทั้งหมดเลยทำไมต้องมีมุตชาบิฮาร์ดด้วยเขาบอกตรงนี้นะมุฮัมมัดอิบนุอิสฮากอิบนุยาซาร์รอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นตาบีอีนนะครับบอกว่าโดยส่วนหนึ่งนั้นเป็นอายะนะที่รัดกุมนะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ของอุมมุลกิตาบคือแม่บทและก็มีบางส่วนที่เป็นอะไรเป็นอายะที่มีนัยยะหลายนัยยะเขาบอกงี้ว่าอายะเหล่านี้เป็นหลักฐานแห่งพระผู้เป็นเจ้าและให้ความคุ้มครองต่อบ่าวปกป้องการทะเลาะเบาะแว้งและเกิดความเสียหายและในมุมนึงก็เป็นการทดสอบบ่าวของอัลลอฮ์ด้วยว่าจะยึดมั่นในสิ่งที่เป็นสัจธรรมมากแค่ไหนเปรียบเสมือนกับเรื่องฮาลาลฮารอมเอาทำไมอัลเลาะห์ต้องสร้างหมูมาด้วยก็ในเมื่อมันกินไม่ได้ทำไมต้องมีอาหารที่ฮารอมด้วยก็เอาให้ฮาลาลทั้งหมดเลยสิใช่ไหมกีให้ฮาลาลทั้งหมดเลยไม่ต้องมีฮารอมก็จะทดสอบเราไงว่าเราเนี่ยจะหยุดได้ไหมไอ้ของที่ฮารอมเนี่ยใช่ไหมถ้าฮาลาลหมดต้องมาทดสอบแล้วก็กินไม่ได้หมดเลยฉันเข้าร้านไหนก็ได้กินได้หมดต้องวัดใจกันวัดใจกันแต่ยังไงของฮาลาลมีเยอะกว่าของฮารอมถูกไหมล่ะเราเข้าไปในร้านสะดวกซื้อมีไม่กี่อย่างหรอกฮารอมเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ของร้านเป็นไงฮาลาลทั้งนั้นแหละมีอยู่ไม่กี่ส่วนแต่การไอของที่ฮารอมตรงเนี้ยเป็นการบ่งชี้ว่าจะวัดใจของผู้ศรัทธาว่าเราจะห้ามตัวเองได้ไหมเช่นเดียวกันกับบางคนที่หัวใจเขาเป็นโรคเขาก็จะเอาอายะมุตชาบิฮัตนี่แหละมาทำอะไรมาบิดเบือนศาสนา
ดังนั้นอายะห์กุรอานตรงลงมาก็คือบอกว่าฟะอัมมัลละดีนี่ไงฟะอัมมัลละดีส่วนบรรดาฟะอัมมัลละดีฟีกูลูบิฮิมไซกุนบรรดาผู้ที่หัวใจของเขาเอ็นเอียงจากความจริงเนียดไม่ดีฉันถึงบอกนะทุกวันนี้น่ากลัวนะมุสลิมที่เก่งในหมายถึงเก่งทางด้านสามัญพยายามพอมาศึกษาศาสนาพยายามเอาศาสนาตีความให้เข้ากับใจตัวเราเบี่ยงให้มันมาเข้ากับสมองเราบางคนมีนะนี่มีมาแล้วนะเป็นระดับเรียนปโทปเอกแต่แกไม่คุมฮิญาบเป็นผู้หญิงไม่คุมฮิญาบมีคนไปถามอะไมไปจออ้าวทำไมเรื่องของฮิญาบเนี่ยทำไมถึงมุสลิมที่เมืองไทยเนี่ยทำไมอาหรับเขาคุมกันเมืองไทยก็อาจจะมีคุมไม่คุมอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋ออันนั้นเป็นวัฒนธรรมอาหรับเขาเมืองไทยเมืองร้อนเมืองเหนียวร้อนเหนียว ตอบเลยบอกว่าอ๋อนี่คุบนี่คนอาหรับเนี่ยเอาไปรับสารอาหรับมาอ๋อของฉันนี่เขาเรียกคนไทยก็คุมไม่คุมก็ได้ตอบแล้วมีคนเชื่อเพราะว่าอะไรเพราะระดับการศึกษาเขามันสูงไงก็สูงเขาก็เชื่ออ๋ออ๋อนี่มุสลิมที่บุญไทยก็เป็นอย่างนี้นะต้องใส่แบบนี้นะใส่ผ้าสิ้นใส่เสื้อแขนสั้นถ้าอ๋ออาหรับนู่นออกมาคนไปรับหลงวัฒนธรรมไปหลงเอาอาหรับมาอย่างเงี้ยมีหัวใจออกจากความเอ็นเอียงนะจากความจริงก็พยายามบิดเบือนหลักการศาสนาให้เข้ากับการปฏิบัติตัวเองการคุมศีรษะเป็นเรื่องศาสนาครับเป็นเรื่องวาญิบนะไม่ใช่เรื่องเลือกปฏิบัติด้วยนะไม่ใช่เรื่องปฏิบัติเรื่องที่ต้องบังคับให้ปฏิบัตินะครับต่อมาอัลเลาะห์บอกต่อนะฟายัตตะบิอูนามาตาชาบะฮามินฮูบอกว่าไงคนที่หัวใจเขามีโรคหัวใจที่เขาเอ็นเอียงจากความจริงเขาก็จะติดตามเอาอายะที่เป็นในคัมภีร์นั่นแหละพยายามหาอายะที่มันมีในเป็นในเนี่ยนะหลายความหมายเนี่ยมาทั้งนี้เพื่อแสวงหาอะไรความวุ่นวายฟิตนะตรงนี้ก็คือความวุ่นวายปั่นป่วนต่างๆและเพื่อการตีความในอายะนั้นนะและเพื่อการตีความอายะนั้นและไม่มีใครรู้ในอายะนอกจากอิลลัลลอฮ์วะมายะละมุตะวีลูฮูอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะรู้ยกเว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออนุญาตนิดนึงนะเขาบอกงี้ให้อ่านหยุดตรงคำว่าอิลลัลลอฮ์อยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ตรงอื่นเนี่ยความหมายก็จะเปลี่ยนด้วยเดี๋ยวนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมเรื่องอันนี้เป็นเรื่องนาฮูซอรอบด้วยเนี่ยเรื่องเนี่ยคอบัตเนี่ยเขาเขียนไว้ฉันก็ไว้ก่อนนะเขาบอกงี้ให้อยู่ตรงนี้นะอิลลัลลอฮ์แปลว่าไม่มีใครรู้ในการตีความอายะห์นอกจากอัลลอฮ์บางท่านบอกว่าให้หยุดตรงคำว่าอัลลอฮ์นะก็คือลับซุนจาลาละดังที่ได้กล่าวมาแล้วจากอิบนุอับบาสโดยเขาได้กล่าวว่าการอธิบายกุรอานนั้นมี4แนวทาง1การอธิบายที่คนหนึ่งคนใดไม่ลำบากที่จะเข้าใจ1อธิบายโดยที่คนหนึ่งคนใดไม่ลำบากที่จะเข้าใจแสดงว่าไม่ซับซ้อนเท่าไหร่พูดแล้วก็นิดหน่อยเข้าใจได้ต่อมาการอธิบายที่ชาวอาหรับทราบดีในภาษาของเขาอันนี้ต้องเรื่องของภาษาเรื่องภาษาคนไทยเราเนี่ยไม่รู้หรอกทุกคำนั่นแหละเพราะเราไม่ได้เป็นคนเป็นภาษาอาหรับแต่คนอาหรับเนี่ยบางคนเนี่ยภาษาเขาเนี่ยบางคำมี2ความหมายเช่นกูรุเนี่ยกูรุเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่แปลด้วยเขาก็แปลว่า3กูรุในกุรอานน่ะแปลงั้นเลยเพราะมันได้ทั้ง2ความหมายกูรุเนี่ยแปลทั้งมีประจำเดือนและก็แปลว่าไม่มีประจำเดือนก็แปลบ้านเราก็จะแปลว่า3เฮด3เกลี้ยงแล้วแต่ว่าเราจะยึดอันไหนจะยึด3เฮดก็ได้3เกลี้ยงก็ได้เพราะไอ้คำว่ากูรุเนี่ยเป็นภาษาอาหรับที่มี2ความหมายมันก็ให้เรายึดสักอันนึงมันก็จะขาดไวขึ้นนิดนึงคือถ้ายึด3ประจำเดือนประจำเดือนที่3มาขาดเลยใช่มั้ยถ้า3เกลี้ยงไอ้ตอนมีประจำเดือนยังไม่ขาดพอหมดประจำเดือนขาดถ้ายึด3เกลี้ยงแบบเนี้ยมันก็จะอยู่ต้องรู้ว่าแบบไหนนะแต่เราอย่าไปเอาแบบตามใจเรานะเราเอาสักอันนึงแล้วก็ว่าไปมี2นัยยะตรงนี้
อันนี้เรื่องภาษาเลยที่ขัดแย้งกันเนี่ยเขาถามว่าเขาอยากขัดแย้งกันไหมเปล่าแต่ด้วยกับภาษามันเป็นได้สองความหมายสามอธิบายผู้ที่มีความมั่นคงในความรู้ทราบดีแสดงว่าคนคนนี้เขามีความรู้แล้วนะในความอธิบายและอธิบายที่ไม่มีใครทราบนอกจากอัลลอฮ์นี่เมื่อกี้กูรู้เนี่ยก็ไม่รู้วัลลอฮุอะลัมก็เลยแปลว่ากูรู้ไปนะก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์เลยนะครับอ่ะถึงไหนแล้วเมื่อกี้จะเปิดไปตรงไหนอ่ะต่อนะนิดนึงนะอ่ะแปลต่อวัรอซีคูนฟิลอินบรรดาผู้ที่มีความมั่นคงในความรู้พวกเขาก็จะกล่าวว่าพวกเราศรัทธาต่ออายะห์นั้นแล้วทั้งหมดนั้นมาจากผู้อภิบาลของเราทั้งสิ้นอันนี้เอาเราพูดถึงคนที่มีความรู้นะก็จะพยายามนะเอาสิ่งที่เป็นมุตชาบีฮาร์ดเนี่ยไปเทียบกับสิ่งที่เป็นอายะห์รัดกุมเขาเรียกว่ากุรอานอธิบายกุรอานและจะไม่มีใครรับคำแนะนำและคำตักเตือนนอกจากผู้ที่มีสติปัญญาเท่านั้นอันบนตำหนิพวกที่อะไรนะพวกที่พยายามหาและหาทางบิดเบือนหัวใจมีโรคอันหลังบอกว่าคนที่อธิบายตามความรู้ของเขาเช่นอิบนุอับบาสแบบเนี้ยคนเหล่านี้ก็คือพยายามที่จะอธิบายนะในสิ่งที่มีความหมายที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่มีความมั่นคงในความรู้แสดงว่าไม่ใช่ทุกคนนะที่จะอธิบายแบบนี้ได้ก็ต้องเป็นคนที่อัลลอฮฺนั้นได้ให้ความพิเศษเช่นบางดาซอบะบางคนเช่นใครนะอิบนุอับบาสเป็นต้นเพราะนบีขอดุอาให้คนเนี้ยนะอ้าวต่อมาพอเรารู้แบบนี้แล้วว่าหัวใจคนเราเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเอียงได้เบี่ยงเบนได้เบี่ยงเบนจะมันจะเป็นเรื่องทางเพศนะบิดเบือนถ้าเบี่ยงเบนเนี่ยมันจะเรื่องทางเพศละรับบานาขอดุอาเลยยาเราขอดุอาเลยนะยาอัลลอฮ์รับบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราและตูดิกตัวเกณฑ์นะและตูดิกกูลูบานาบะดาอิดฮะไดตานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดอย่าให้หัวใจของเราเนี่ยเอ็นเอียงออกจากความจริงทำไมอ่ะบะดาอิดฮาไดตานาหลังจากที่พระองค์ได้ทรงทำให้ทางนำแก่เราแล้วกี่มากน้อยแล้วที่เราเห็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมารับอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจโอ้โหน้ำตาริดน้ำตาไหลเลยแต่ก็ไม่น้อยเหมือนกันคนที่เป็นมุสลิมเดิมๆนี่แหละออกจากอิสลามไปตระกูลมุสลิมชัดๆเลยแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นไปอยู่ในวัดซะแล้วนะก็มีถามว่าพวกนี้เป็นยังไงล่ะก็นี่ไงอัลลอฮ์ให้เกิดมาในตระกูลมุสลิมแต่สุดท้ายก็ออกไปนะเพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้ขอดุอาแบบนี้แล้วก็บอกต่อว่าวะฮับลานามิลลาดุนกะเราะห์มะฮ์และได้โปรดประทานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์แก่พวกเราด้วยเถิดขออัลลอฮ์เมตตาเราด้วยเถิดเอ็นดูเมตตาเรานะใช้คำน่ารักมากนะเอ็นดูเมตตาอัลลอฮ์เอ็นดูเมตตาดูสิเหมือนกับเราเวลาเราเห็นเด็กๆอะเนาะน่ารักเอ็นดูเมตตาเด็กขออะไรเรายอมไหมล่ะยอมหมดเลยใช่ไหมลูกฉันเนี่ยจะร้องยกเว้นไม่ไปโรงเรียนนะนี่ไม่ยอมนะไม่ได้อันนี้ฉันรักต้องไปโรงเรียนแต่จะขอของเล่นขออะไรบ้างถ้าเรามีกำลังก็ให้นะและเช่นเดียวกันถ้าอัลลอฮ์เมตตาเอ็นดูเราขออะไรอัลลอฮ์ก็ตอบรับดุอาเราแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ประทานให้อย่างมากมายเรื่องตรงนี้เนี่ยมีเรื่องเก็บความรู้สักนิดนึงนะดุอาบทนี้ถามว่ามีความสำคัญยังไงเพราะบางครั้งเราไม่รู้เลยแล้วจุดอ่อนของเราอยู่ที่ไหนบางคนจุดอ่อนอยู่ที่เงินมาแล้วก็เริ่มเสียงเบาเสียงจะเบาแห่แล้วอันที่สองบางคนจุดอ่อนอยู่ที่อำนาจตำแหน่งมาก็จะเสียงเบาตอนไม่มีตำแหน่งเนี่ยโอ้โหเต็มที่พอมีตำแหน่งแล้วเสียงเบาว่าเขาเลยเอาใจเอาต่อมาบางคนจุดอ่อนอยู่ที่สตรีซึ่งนบีบอกสตรีเนี่ยอันดับแรกเลยเป็นฟิตนะอันดับต้นเลยนะแล้วก็รองลงมาก็ซับผลสตรีในผู้หญิงนะซึ่งมีมาแล้วก็คือว่ามุอัซซินที่ประเทศอียิปต์สมัยนู้นเลยนะหลายร้อยปีมาแล้วอยู่กับโต๊ะอิหม่ามอาศัยอยู่เป็นเด็กกำพร้าอาซานตั้งแต่วัยหมู่มัยยิสคือเริ่ม
พูดง่ายๆเข้าห้องน้ำเองได้กับอาซานแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาจะอาซานเนี่ยเขาต้องขึ้นไปที่มิดะนะมิดะนะแปลว่าหออาซานทุกวันนี้ไม่มีใครขึ้นหออาซานหรอกไม่ไหวขึ้นหรอกอยู่ข้างล่างนี่แหละแล้วเอาลำโพงไปอยู่ข้างบนแต่เมื่อก่อนเนี่ยมีประโยชน์นะมิดะนะเนี่ยเพราะเขาต้องขึ้นไปข้างบนก็ต้องปีนขึ้นไปข้างบนไอ้ที่สูงๆเนี่ยแล้วก็อาจารย์โดยเสียงสมัยนู้นยังไม่มีไมโครโฟนลุกหลายร้อยปีที่แล้วก็อาจารย์เพิ่งมาทีหลังครับใช้เสียงนี่แหละพออาจารย์ปั๊บเนี่ยอาจารย์อยู่หลายสิบปีอัลฮัมดุลิลละหลายสิบปีก็อาจารย์ห้าเวลามีอยู่วันหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งปิดลืมปิดประตูเปิดประตูเอาไว้แล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยอยู่ตรงนั้นร้อยวันพันปีผู้หญิงไม่เคยเปิดประตูวันนั้นเปิดประตูขึ้นมาอาจารย์นี่แทบจะหยุดตรงนั้นเลยสวยมากเลยสวยเรียกว่าเข้าไปในหัวใจเลยพอเห็นปั๊บตกหลุมรักเข้าไปในหัวใจอันนี้กีอาจจะต้องย้อนความนานหน่อยนะเห็นปั๊บแล้วมันตาตึงใจชอบแล้วคนไม่ค่อยเจอกับผู้หญิงด้วยเพราะว่าบ้านเมืองเขาก็จะค่อนข้างจะมิดชิดไงไม่มีภูมิด้วยของเรานี่เห็นจนเบื่อแล้วเยอะแยะไปหมดเรามีภูมิเยอะแต่ที่นู่นเขาไม่มีเขาปิดหมดวันนั้นน่าจะเปิดประต่างมาตากผ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อยู่ที่สูงก็มองเห็นพอมองเห็นพออาจารย์เสร็จปั๊บวิ่งไปตามบ้านนั้นเลยไปเคาะประตูเลยเพราะว่าก็คิดว่าเป็นมุสลิมใช่ไหมก็ไปขอจะไปขอนิกะห์แหละพูดง่ายๆเดี๋ยวให้อิหม่ามไปสู่ขออ่าก็เด็กหนุ่มแล้ววัยแล้วแล้วเราก็เป็นคนที่เป็นมุอัซซินเนี่ยเขาก็ต้องชอบใช่ไหมล่ะคนอยู่กับศาสนาปรากฏพอเคาะออกมาเนี่ยงานเข้าคนที่เปิดมาเป็นบาทหลวงเป็นคนที่อยู่ในคริสเตียนไงเป็นนสรอก็เป็นใหญ่เลยตัวใหญ่เลยเขาก็บอกอ้าวใครเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ผู้หญิงฉันมีความชอบอะไรก็คุยไปเขาบอกอ้าวชอบเหรออันนี้ลูกสาวฉันจะเสนอเท่าไหร่จะแต่งงานเท่าไหร่จริงๆมันก็อาจจะมีเรื่องของอนุกิตาบนะแต่ว่าคนเนี้ยเขาบอกเลยว่าเขาจะไม่ยกลูกสาวให้จนกว่าเธอจะมาเป็นคริสเหมือนฉันถ้ามาเป็นปั๊บเนี่ยยกให้เลยโอแรกเลยแรกเลยมีข้อต่อรองนะก็กลับไปนอนคิดนั่งคิดแต่ความสวยเนี่ยมันครอบงำไปแล้วมันทำใจไม่ได้นะเริ่มอาจารย์เริ่มไม่มีอะไรนะไม่มีสมาธิแล้วอาจารย์ไปก็มองแต่หน้าต่างแล้วมันจะเปิดทีนึงอยากดูสุดท้ายไปบอกกับอิหม่ามเลยว่าตัวเองจะเข้ารีดเป็นคริสต์ยอมเลยแล้วก็จะไปแต่งงานก็เลยขึ้นพอบอกงั้นเสร็จปุ๊บก็เขาออกจากศาสนาพอจากศาสนาก็ของมันอยู่บนมีแต่นะใช่ไหมอยู่บนความมีข้าวของมีอะไรก็ขึ้นไปเก็บพอขึ้นไปเก็บเท่านั้นแหละจังหวะนั้นอาจจะมีผ้ามีอะไรที่มันอยู่ไกลๆหน่อยก็เอื้อมไปแล้วก็สุดท้ายตกลงมาก็ตายตายเลยตายในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็เขียนในว่าเพราะว่าเขาไม่อ่านดุอาบทนี้ร็อบบานาลาตูซิกูลูบานาบาดาอิดฮะไดตานาวะฮับลานาบิลลาดุนกอรอฮ์มะอินนากันตันวะฮาบต้องอ่านเยอะๆเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะถูกทดสอบด้วยกับอะไรแล้วก็มีมาเยอะนะในบ้านเราเนี่ยไปชอบผู้หญิงที่เป็นต่างศาสนิกสุดท้ายไปสุดท้ายมาไม่ใช่เข้าๆนะเราออกไปก็มีเพราะเขาไม่ยอมอ่ะเพราะเขาไม่ยอมสุดท้ายทำไงรักไงก็ออกไปก็มีแต่บางคนทำนิลาดึงเข้ามาอัลฮัมดุลิลละห์เอาว่ากันไปอ่านดูอาบทนี้นะให้เรามั่นคงในอะไรในหัวใจของเราไม่ให้หันเหออกจากสิ่งที่เรานั้นได้ศรัทธาแล้วเชื่อแล้วอ่านประจำเลยอ่านประจำนะร็อบบานาลาตูซิกูลูบานาบะดาอิซฮะไดตานะวะฮับลานามิลลาดุนกะเราะห์มะฮ์อินนะกะอันตัลวะฮาบอีกรอบนึงนะไม่ใช่รอบอีกอายะห์นึงนะร็อบบานาอินนะกะจามีอุนนาสโอพระผู้อภิบาลของเราแท้จริงพระองค์นั้นนะแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ชุมนุมมนุษย์จามีแปลว่ารวบรวมมนุษย์เลียวมินลารอยบาฟีฮีซึ่งไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นวันอะไร
วันที่มารวมตัวกันวันไหนวันกิยามะฮัมดุลิลละห์วันนั้นไม่มีข้อสงสัยมีใครยังสงสัยว่ามีไม่มีนะไม่ได้นะคนที่เป็นมุสลิมต้องเชื่อเลยว่าต้องมีวันกิยามะเกิดขึ้นอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาถ้าเป็นกูแอร์แปลกูแอร์แปลแบบนี้สัญญาไม่เป็นหมันสัญญาขออัลเลาะห์ไม่เป็นหมันนี่กูแอร์แปลงั้นจริงนะสัญญาขออัลเลาะห์ไม่เป็นหมันแต่ตรงนี้เขาแปลยังไงเขาบอกแท้จริงอัลเลาะห์ไม่ทรงผิดสัญญาเหมือนกันนั่นแหละเวลาฟังกูแอร์แปลสัญญาของอัลเลาะห์ไม่เป็นหมันเออฉันชอบดีภาษาโบราณดีไม่เป็นหมันก็แปลว่าต้องมันก็เกิดขึ้นอย่างแน่นอนคำว่าหมันก็คือไม่ได้ลูกใช่มั้ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องของขอดุอานะครับดุอาด้วยแล้วก็รวมถึงคนที่หัวใจเป็นโรคก็จะเอาอายะกุรอานที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยพยายามหาอายะมุตชาบิฮาตอายะที่มีในเนี่ยแหละมาตีความต่างๆเพื่อเอาเข้าข้างตัวเองส่วนคนที่ตีความด้วยกับความรู้อันนี้อัลเลาะห์ชื่นชมนะเขาก็จะพยายามหาความถูกต้องแต่บางอย่างอย่างที่บอกก็คือมอบหมายต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์เท่านั้นที่พระองค์ทรงรู้เช่นอะลิฟลามมีมเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรไม่มีนี่เราก็มอบหมายต่ออัลเลาะห์เลยอีกนิดนึงนะครับ10กับ11นะอินนัลลาซีนะกะฟะรูลันตุกนียะอันฮุมอัมวาลูฮุมอินนัลลซีนะกะฟะรูลันตุกนียะอันฮุมอัมวาลูฮุมวะลาอูลาดูฮุมมินัลลอฮิชัยอะวะลาอูลาดูฮุมมินัลลอฮิชัยอะวะอูลาอิกะฮุมวะกูดุนนารนาร์นาร์ไม่ใช่นัสนะนาร์เอาใหม่นาตัวนี้แปลว่าไฟส่วนนัสที่เป็นตัวซีนแปลว่ามนุษย์นะความหมายก็จะเปลี่ยนเลยนะครับนาร์จ๋าซีนถ้าซีนแปลว่ามนุษย์จ้าจะมาจะตั้งชื่อเหรออันนี้ไฟนรกยังไม่ตั้งชื่อเลยเนี่ยวะอูลาอิกะฮุมวะกูดุนนารวะอูลาอิกะฮุมวะกูดุนนารكَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْكذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب والله شديد العقاب มาดูความหมายนะครับอินนัลลาซีนะกะฟะรูแท้จริงอัลลาซีแปลว่าบรรดาใครกาฟารูบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นลันตุกนียา
อัมอันฮุมอัมวาลูฮุมวาลาเอาลาดูฮุมทรัพย์สมบัติของพวกเขาและก็ลูกๆของพวกเขานั้นจะไม่ทำให้เขาพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ได้เลยตรงนี้เป็นการบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าสตังค์เยอะลูกหลานเยอะเดี๋ยวลูกหลานทำบุญไปให้แต่ถ้าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธศรัทธามันถึงไหมมันไม่ถึงนะอันนี้ก็ต้องมองในมุมอีกมุมนึงก็คือว่าถ้าลูกเนี่ยมารับอิสลามลูกเนี่ยมารับอิสลามแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้มาด้วยถามว่าลูกเนี่ยเมื่อเวลาทำวะกัฟทำซอดาเกาะขอดุอาซึ่งขอดุอาเนี่ยไม่ได้ด้วยนะสมมติเขาทำวะกัฟจะเนียดให้กับยอกับมะที่ตายไปโดยที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมคำตอบคือไม่ได้คือฉันน่ะเข้าใจเลยเดินมาถามฉันด้วยกับคือเราก็ไม่สามารถจะให้คำตอบอื่นนะเพราะมันมีคำตอบเดียวก็คือไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ในกุรอานบอกเนี่ยเห็นไหมคนที่ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยอย่าคิดนะว่าลูกหลานจะทำบุญลูกหลานจะทำวะกัฟสร้างสุราแต่ถ้าตัวของพ่อแม่หรือคนที่เป็นลูกเราคือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่มุสลิมที่อาจจะมีภาระผูกพันมีอะไรนะมีหน้าที่ผูกพันกันในดุนยาแต่เมื่อตายไปแล้วเนี่ยลูกไม่มีประโยชน์เลยถ้าลูกคนนั้นจะอะไรนะจะขอดูอาจะขอดูอาไม่ได้อยู่แล้วจะทำวะกัฟทำอะไรไม่ถึงเลยให้ประโยชน์ไม่ได้แต่ตรงกันข้ามถ้าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนไม่ดีเป็นคนฟาซิกเป็นคนดีแต่ยังเป็นมุสลิมอยู่อันนี้ได้นะลูกยิ่งทำวะกัฟอันนี้มะได้พ่อแม่ได้ดังนั้นเนี่ยบางครั้งยอกับมะเราเนี่ยเขาอาจจะทิ้งสมบัติไว้เยอะเพราะอะไรล่ะเพราะวัยตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยเขาก็ทำมาหากินบางครั้งก็ละหมาดบ้างไม่ได้ละหมาดบ้างและเราเนี่ยนึกถึงย้อนนึกถึงมะพอได้ทรัพย์มาเราก็อย่าลืมทำวะกัฟให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่พอตอนนี้มีแล้วก็ทำนึกให้ย้อนนึกถึงมะนะกับคนที่เขาไม่ได้ทำเขาที่เขาอะไรเขาไม่มีโอกาสทำเพราะว่าตอนนั้นเขาอาจจะมัวแต่ทำมาหากินเขาว่ากันไปนะว่าอัมวาลูฮุมว่าเอาแลดูฮุมนะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นทรัพย์สินมีนัลลอฮิชัยอุวะอุลาอิกะฮุมวะกูดุนนารชนเหล่านี้แหละที่เชื้อไฟนรกนะที่เชื้อเพลิงแห่งไฟนรกเช่นเดียวกันอัลลอฮ์เปรียบเทียบเช่นเดียวกับใครสภาพความเคยชินของวงวานของฟิรเอาน์วัลละดีนามิงกอบลและบรรดาคนรุ่นก่อนจากพวกเขาซึ่งถ้าพูดถึงอำนาจเนี่ยฟิรเอาน์ก็คือที่สุดแล้วอะเรื่องอำนาจอะใช่ไหมมันยิ่งใหญ่อะเรื่องอำนาจนะเจงเต่าเป็นพระเจ้าดูที่ไม่ต้องดูอะไรมากก็ดูปริมไอปริอะไรปริมพีระมิดปริมิดพีระมิดมันอะฉันไม่เคยไปหรอกนะแต่เห็นคนก็ถ่ายรูปมันไอแค่หินก้อนเดียวเนี่ยคนยังไม่มิดหัวเลยหินท่วมหัวเลยนะคนเนี่ยประมาณครึ่งหินของพีระมิดหินก้อนนึงแล้วคิดดูเนี่ยมันกี่หมื่นกี่พันก้อนฉันก็ไม่รู้ใหญ่มากนะก็เนี่ยมันอำนาจขนาดนั้นนะสุดท้ายก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะกัซซะบูพวกนี้ทำอะไรล่ะจะมีอำนาจล้นฟ้าจะมีทรัพย์สมบัติขนาดไหนกอรูนตัวรอนะกอรูนนี่มหาเศรษฐี บางคนเนี่ยเก็บทรัพย์เป็นเงินใช่ไหม อย่างกีเนี่ยจะมีตังคนสมัยก่อนก็คือเอาสตังใส่เป้อันนี้เยอะแล้วกอรูนเนี่ยความที่เงินมันเยอะเนี่ยมันมีคลังสมบัติสมมติมีห้องเซฟมีทองมีเหรียญนะแล้วกุญแจที่ไขคลังสมบัติมันเนี่ยความที่มันเยอะต้องเอาคนแบกกุญแจมันเยอะมากเลยนะใส่หีบอย่าไม่ใช่แบกเงินนะแบกกุญแจที่ไปไขในคลังแล้วคิดดูเงินจะเยอะขนาดไหนแบกกุญแจคนหลายๆคนเป็น10คนนะแบกหีบกุญแจไอ้กุญแจแต่ละดอกก็ไปไขคลังสมบัติมหาศาลเยอะขนาดนั้นน่ะ
เนี่ยน่าจะรวยที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วแหละในคนเนี้ยกอรูนเนี่ยนะมันรวยมากรวยมากเลยแต่ไม่เชื่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้แผ่นดินสูบไปเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยการลงโทษแบบเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นในอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดอัลเลาะห์ขอไว้ไม่ใช่นบีขอดุอาไว้นะเป็นคอยรุอุมมะห์นะประชาชาติเราเนี่ยดีที่สุดจึงไม่มีจึงเขาเรียกนะประอะไรนะประวิงเวลาไว้ประวิงเวลาอัลเลาะห์จะไม่ให้แบบดูดลงไปเลยอย่าสมมุติเนี่ยนะเป็นสมัยก่อนเนี่ยขอมาอัพนะพวกเกย์พวกตุ๊ดเนี่ยสมมุติไปตั้งชุมชนนิคมอยู่เนี่ยถ้าเป็นสมัยนบีลูทกับเรียบร้อยฟุบไปแล้วผิดดีไปแล้วไอ้ทุกวันนี้ทำไมเต็มบ้านเต็มเมืองล่ะก็นู่นแหละวันกิยามะห์ทีเดียวหนาเป็นแบบนี้แต่อาจจะมีบ้างนะเช่นเป็นสึนามิมาอะไรมาแต่ก็ไม่ได้แบบถอนรากถอนโคนแบบสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเล่นกันศูนย์พันศูนย์พันเลยนะอาร์ตเนี่ยเป็นอาหรับสมมุติก็เป็นอาหรับโบราณทุกวันนี้ไม่มีแล้วอาร์ตไม่มีแล้วอัลลอฮ์จัดการถอนรากถอนโคนศูนย์พันเลยแต่ถ้ามีก็น่ากลัวเหมือนกันแหละตัวสูงใหญ่อาร์ตเนี่ยนะสมมุติก็พวกแข็งแรงพวกนี้อาหรับศูนย์พันหมดแล้วศูนย์พันเพราะอะไรอัลลอฮ์จัดการเก็บหมดเลยอยู่คนละช่วงคนละสมัยฉันจำไม่ได้ของขันนบีอะไรบีซอนแรกนบีอะไรเนี่ยนะอยู่คนละช่วงสมัยอาร์ตนี่อยู่ในแผ่นดินอาหรับนี่แหละแล้วก็สมมุติก็อยู่ตอนนู่นเพตาทางเหนือนู่นวัลลอฮุชะดีดุนอิกอบอัลลอฮ์นั้นทรงลงโทษอย่างรุนแรงคำหนึ่งนะคำหนึ่งคำว่ากาดะบีกาดะบีเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรดะบูอัดดะบูแปลว่าการกระทำสภาพเรื่องคำสั่งและประเพณีหลายๆคนเนี่ยเวลาหลายคนนะอ้างเรื่องประเพณีนะครับเป็นอะไรนะมาเป็นข้อแก้ตัวมาพอเป็นข้ออ้างเวลาจะเสียชีวิตนะครับบางครั้งก็แบบว่าเหมือนกับว่าจะเอาประเพณีเนี่ยมานำหน้าในสิ่งที่มันขัดแย้งกับอิสลามทุกวันนี้ขอมาอัพนะการงานแต่งงานทุกวันนี้เนี่ยมันแทบจะหาความเป็นมุสลิมได้แค่เฉพาะช่วงที่อากัดนิกะห์นะที่เหลือๆนี่แทบจะไปทั้งอื่นหมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู